ดูสกุลหวายครับเป็นตัวเปรี้ยมนะครับก็120บาทนะครับอันนี้มันจะมีอะไร QR code นะครับถ้าสนใจก็ลองสแกนติดต่อดูนะครับนี่ม่วงขาวนะครับม่วงขาวเป็นหลักนะ อันนี้เขียวปักม่วงครับนี่เขียวปักม่วงนี่ชมพูนี่ชมพูคู่เขียวปักม่วงชมพูครับแล้วก็มาเขียวม่วงขาวเขียวปักม่วงพวกหวายนะครับม่วงขาวครับม่วงขาวนะครับมาดูอันล่างบ้างนี้อันนี้ยังอยู่ที่สกุลหวายนะครับอันนี้ม่วงขาวครับแล้วก็เขียวนี่ม่วงขาวม่วงขาวนะครับกล้วยไม้สกุลหวายม่วงขาวอันนี้ม่วงเข้มขึ้นมาครับอันนี้อ่อนมาก็ม่วงขาวโหอันนี้ม่วงจัดมากครับแล้วก็รอที่จะออกดอกอยู่นะครับนี่ต้นนี้อันนี้ม่วงขาวครับม่วงขาวม่วงขาวนะครับอันนี้ก็กล้วยไม้สกุลกุหลาบนะครับอันนี้ก็ราคาที่150บาทนะครับชมพูเหลืองนะอันนี้ก็ชมพูเหลืองต้นที่2นะครับที่อยู่กลางจอนี่ก็ชมพูเหลืองนะครับก็จะราคาเดียวนะครับไม่มีตัดราคานะครับชมพูเหลืองนะครับอันนี้ก็จะชมพูเหลืองนั้นเลยนะนี่ครับยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับเรื่องความชอบนี่ก็ต้องแล้วแต่ละบุคคลแล้วนะครับอันนี้สกุลกุหลาบนะกล้วยไม้สกุลกุหลาบชมพูเหลืองนะมันคงจะต้องมาเดินดูเองอะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ่ายในกล้องมือถือเนี่ยมันก็บางทีมันก็สวยเกินจริงนะแต่ว่าบางต้นมันก็สวยกว่าในกล้องอันนี้โอ้อันนี้ก็อันนี้สองต้นนี้ได้ชัดได้ว่าทางด้านขวานี่เหลืองกว่านะครับนี่อันนี้ก็อยู่เคียงคู่กันเลยเขาคงไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะอันนี้กล้วยไม้นะครับสกุลหวายฮะนี่ก็ม่วงขาวอันนี้ก็จะหวายม่วงขาวเข้มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้สีชมพูนี่ก็หวายม่วงขาวฮะนี่สีเขียวนี่ม่วงขาวอันนี้ม่วงขาวแต่ม่วงเข้มฮะโอ้อันนี้ก็มากเลยแบบประมาณว่าม่วงขาวแต่ตรงสีม่วงมันแบบเข้มมากๆครับแล้วก็คือเข้มแบบเด่นชัดอ่ะอันนี้สีเขียวครับนี่ก็ม่วงขาวก็แต่ละดอกมันก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกไปคนละแบบนะครับ อันนี้ชมพู
อันนี้สีม่วงแล้วก็อันนี้สวัสดีค่ะอันนี้คือตระกูลออนซิเดียมนะครับราคา650 บาทไอ้450 บาทนะครับ450นะครับอันนี้ก็สีเหลืองครับอันนี้น้ำตาลขาวนะฮะอันนี้สีเหลืองครับนี่ก็น้ำตาลขาวอันนี้สีเหลืองนะครับนี่ก็สีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองนะครับเรียกครับนี่สีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองนั้นเลยนะในราคา450 บาทอันนี้สีม่วงอ่อนนี่สีเหลืองครับเหลืองแล้วก็ม่วนอ่อนสีเหลืองครับแผ่นๆไปให้มันดูสวยๆงงๆก็ออนซิเดียมครับสายนี่สีเหลืองครับแล้วก็นี่น้ำตาลขาวนะครับอันนี้เขียวอ่อนนี่ก็น้ำตาลขาวนะครับนี่น้ำตาลเหลืองนะครับอันนี้เขียวอ่อนนี่สีเหลืองครับออนซิเดียมออนซิเดียมเหลืองอันนี้ก็เป็นออนซิเดียมเหลืองเนี่ยออนซิเดียนน้ำตาลแดงออนซิเดียมน้ำตาลขาวโอ้นี่ก็มีเป็น10 ต้นเลยอันนี้พยายามดูที่ออกดอกตาลขาวนี่น้ำตาลขาวแต่ว่าน้ำตาลเหลืองจะมาบางๆขาวๆหน่อยออนซิเดียมม่วงอ่อนอันนี้เหลืองน้ำตาลดาเลยเขียวอ่อนเนี่ยออนซิเดียมเขียวอ่อนโอ้ดูลายของเขามีเป็นแบบอะไรกะกะ
ออนซิเดียมน้ำตาลเหลืองอันนี้แวนด้าชมพูบานเย็นเดี๋ยวอยู่ที่ต้นนี้โอ้สีสดมากเลยครับเมื่อกี้มีม่วงแดงสังแสมานี่ก็ยังอยู่ที่หัวข้อชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นกล้วยไม้สกุลแวนด้านะครับวันนี้ม่วงเข้มเลยนะครับนี่ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือราคา750บาทนะครับอันนี้ก็สีม่วงครับม่วงมีจุดนะครับอันนี้ก็ม่วงไม่ใช่เป็นชมพูบานเย็นนะครับอันนี้ม่วงนะครับแล้วก็สายม่วงชมพูบานเย็นนะครับขวาชมพูบานเย็นอันนี้ม่วงอันนี้กลางจอสองต้นนี้ม่วงแดงนะนี้ชมพูบานเย็นส่วนนี้ม่วงแดงครับม่วงแดงนี่สีม่วงนี่ก็สีม่วงนะนี่ม่วงแดงครับอันนี้บานเย็นม่วงแดงนะครับม่วงแดงอันนี้แวนด้าม่วงอันนี้ม่วงแดงครับม่วงแดงสองต้นเลยโอ้อันนี้เป็นสีที่ค่อนข้างแปลกครับในโซนนี้ก็เป็นม่วงแดงครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเอาเทียบกับต้นซ้ายอ๋อนะครับต้นซ้ายมันจะม่วงครับต้นขวาม่วงแดงนะนี่ครับม่วงนะครับม่วงแดงนะครับออกสีเหลืองๆนิดนึงแล้วก็อันนี้ม่วงครับอันนี้คือกล้วยไม้สกุลแวนด้านะโหอันนี้สีม่วงขาวๆนะแวนด้าโหอันนี้ม่วงจัดไปอีกนะครับโหดูแล้วรู้สึกมีความสุขเลยครับแวนด้าโอ้โหนี่อันนี้มีแต่ยอดฝีมือส่งมางั้นเลยนะแวนด้าม าอยู่รวมๆกันแล้วรู้สึกมีพลังมากเลยม่วงแดงเนี่ยนี่ม่วงแดงตัวนี้อันนี้เป็นแวนด้าม่วงนะครับ
ันนี้แพนด้าม่วงแล้วก็มีสีขาวแซมครับนี่แพนด้านี่มาดูแพนด้าแพนด้าม่วงแดงโอ้เนี่ยม่วงแดงกันก็สีจะอ่อนหน่อยนะเนี่ยม่วงแดงอันนี้ดอกสุดท้ายโซนนี้แล้ว